3เหรียญหายากนะครับราคารับซื้อเนี่ยสูงสุดถึง 20,000 บาทนะครับก็มีข้อมูลยังไงช่วยฟังคลิปนี้กันให้จบด้วยนะครับก่อนไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะใครที่กดแล้วนะครับขอให้รวยนะครับขอให้มีจริงนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้ล้วนๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับว่าเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์ปีไหนบ้างที่แพงนะครับฟังคลิปนี้คลิปเดียวจบเข้าใจง่ายนะแล้วก็อย่าจำสับสนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนระหว่างเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์เยอะมากนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆแยกแยะกันก่อนนะครับเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์เนี่ยถ้าเป็นเหรียญใหม่นะครับ UNC เท่ากันสีจะแทบไม่ต่างกันเลยครับพูดง่ายๆคือจะออกสีเหลืองออกทองๆนะดังนั้นเนี่ยสีของเหรียญเนี่ยจะเหลืองออกทองนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานดูสีอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะสีของเหรียญไม่ต่างกันนะครับจะต่างกันที่ขนาดนะครับขนาดเนี่ยเห็นไหมต่างกันนิดเดียวเองถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ย25สตางค์กับ50สตางค์เราจะคิดว่าเป็นเหรียญเดียวกันซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขนาดไม่ต่างกันเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราเทียบดีๆอ่ะจะเห็นความต่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการดูความต่างของเหรียญขนาด25สตางค์ซื้อขายปีไหนบ้างเอาปีแรกก่อน25สตางค์เนี่ยปีแรกคือปี42นะครับราคาเหรียญละ 5,000 ต้องสวยนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับปี42เนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยมากแล้วก็หายากมากใครมีเหรียญละ 5,000 นะครับในปัจจุบันไม่ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนเพื่อนๆเอาไปให้ใครก่อนย้ายบ้านนะครับก่อนเผลอเคลียร์บ้านนะครับดูก่อนเฮ้ยเหรียญที่เรามีเนี่ยใช่25สตางค์ปี42ไหมถ้าใช่เพื่อนๆ เนี่ยนำไปขายพวกนักสะสมได้เหรียญละ 5,000 เลยนะครับนั่นคือปีแรกนะย้ำนะครับ25สตางค์ปี42ไม่ใช่50สตางค์นะครับบางคนเนี่ยบอกมีเป็น10ส่งมาปุ๊บ50สตางค์นั้น50สตางค์ปี42นะครับราคาเท่าหน้าเหรียญ นะครับต่อมา25สตางค์อีกปีหนึ่งนะครับที่หายากแล้วก็เหรียญละ 5,000 เท่ากันคือ25สตางค์ปี44 25สตางค์ปี44นะครับก็หายากแล้วก็ผลิตน้อยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ราคาเหรียญละ 5,000 เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยดูดีๆก่อนจะเคลียร์บ้านจะย้ายบ้านจะเคลียร์ของในบ้านต่างๆนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆมี25สตางค์ปี44เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเตรียมรับตังค์ 5,000 จากนักสะสมได้เลยนะครับมีนักสะสมเพจใหญ่หลายช่องหลายเพจรับซื้อจริงแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะทั้งปี42แล้วก็ปี44นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์เนาะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะหวังฟุกจากระบบหมุนเวียนเนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้เหรียญ25สตางค์กันแล้วนะครับใช้น้อยมากรู้สึกว่าผมได้ครั้งล่าสุดเลยนะคือไปซื้อที่ห้างแล้วมีเศษสตางค์อ่ะคือแบบโอกาสน้อยมากแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นของใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะหวังแบบฟุกจากระบบหมุนเวียนผมว่าอาจจะยากนิดนึงต้องลองไปดูบ้านของตัวเองอ่ะบ้านเก่าๆอ่ะน่าจะพอมีอยู่นะครับต่อมา50สตางค์เขาซื้อขายกันปีไหนเนี่ยโอเคต่อ50สตางค์เขาซื้อขายกันแค่ปีเดียวจำปีเดียวไว้เลยนะครับ30 50สตางค์30เนี่ยราคาเหรียญละ 10,000 บาทครับเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกโอ้ยมีดูก่อน25หรือ50ถ้า50เหรียญละ 10,000 แต่ถ้า25เนี่ยก็มีราคานะแต่ว่ารู้สึกหลัก10หลักร้อยนี่แหละอยู่ที่ความสวย
นะก็ดูก่อนใช้นะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะพลาดอย่างที่ผมบอกไปดูก่อนนะครับ25สตางค์กับ50สตางค์เหรียญห่างกันนิดนึงแต่ปีที่ต้องการกับราคาก็ต่างกันนะครับ25สตางค์ซื้อขายกันแค่42กับ44นะแล้วก็25สตางค์ปี44เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังเหรียญปลอมแปลงด้วยนะครับเพราะว่ามีพวกมือบอลเอา45มาปลอมแปลงมาเจียปนมาเจียหางออกให้เป็น44ต้องระวังนะครับวิชาชีพเนี่ยยุคนี้มันเอาทุกทางนะต้องระมัดระวังพวกมันให้ดีนะส่วนเหรียญ50สตางค์นะครับก็ซื้อขายกันปี30นะครับ50สตางค์เนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามีพวกเอาปี31มาพยายามตกแต่งให้เป็น30ให้ได้ต้องระวังให้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องการให้ข้อมูลของเหรียญ1เลยก่อนเพื่อนๆเนี่ยจะดูว่าหายากป่ะดูก่อนแยก25สตางค์กับ50สตางค์ออกจากกันก่อนเฮ้ยอันนี้25อันนี้50แล้วค่อยไปดูปี25 42กับ44 50 30จำไว้ประมาณนี้ก็พอไม่ต้องจำเยอะเดี๋ยวงงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเรานะครับผมก็ฝากไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องเหรียญนะครับเรื่องความรู้ข้อมูลต่างๆก็ติดตามช่องเราไม่มีผิดหวังนะครับแล้วก็คลิปนี้แบ่งปันเหมือนเดิม5บาทคุดกลางปีกนะครับเหรียญละ99บาทยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็เหรียญนี้นะฮะอ่ะเหรียญ1บาทตาแผ่นดินเหรียญละ50ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้ขึ้นราคาอะไรเพราะเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบนี้ไม่แพงปัจจุบันไม่ค่อยแพงนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาไม่ค่อยแพงเลยเหรียญละ50ใครอยากได้มาซื้อได้เลยนะครับไม่ได้ปั่นนะครับเอาจริงขายจริงคุณมาซื้อส่งให้นะครับแต่ถ้าซื้อไม่ถึง10เหรียญเนี่ยอาจจะต้องคิดค่าส่งเพราะว่าโอ้โหเหรียญละ50นี่คือถูกมากไม่รู้ถูกยังไงละราคาถูกมากเหรียญบาท5บาทคุดนะฮะปี25เหรียญละ99ซื้อถึง10เหรียญส่งให้ฟรีเลยครับใครอยากได้รีบทักมา2เหรียญเนี้ยบางคนชอบคิดว่าแพงถ้าเป็นบล็อกธรรมดาไม่แพงครับผลิตเยอะมากพอผลิตเยอะความแพงก็เลยยังไม่แพงนะพอเป็นบล็อกธรรมดาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมติดตาม Subscribe กระดิ่งให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเรานะจะได้มาแนะนำต่อไปนะครับสวัสดีครับ